กล้องสดพดบูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกล้องสดค่ะพดบูค่ะวันนี้พี่โน้ตไม่มานะคะไปเตรียมทำค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวหนังใหม่อยู่เสือเพ่นเสือเพ่นซึ่งจะเข้าวันที่6เมษายนนี้ทั่วทั้งประเทศเลยอันในมือคุณอะไรอยู่คะเมื่อกี้เห็นดมก่อนเข้าจะเป็นลมเป็นอะไรทำไมจะเป็นลมอันนี้ไม่ได้ขายไหมคะไม่ได้ไทยอินยาดมของหมอหลวงค่ะหมอหลวงอ๋อเห็นหน้ายิ้มแย้มหมอหลวงเมื่อวานออนตอนแรกดูมีความสุขเพราะว่ากระแสดีกระแสดีมากยิ้มไม่เห็นเหงือกเลยตอนนี้มีความสุขมากมาเรื่องนี้กว่าค่ะมาเล่าเรื่องนี้กว่าค่ะเพราะว่าเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นในโซเชียลว้าวเรื่องอะไรคะคะคุณแจ๊สชวนชื่นที่เป็นพระเอกของเรื่องเสือเพ่นเนี่ยเขาได้มีประเด็นเกิดขึ้นเล่าที่คุณก็คือว่าคุณนี่ทำไมหน้าเหมือนใครวะน่ารักจะตายหน้าเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ค่ะพี่ก้องหน้าเหมือนใครเลยเนี่ยนะไม่เหมือนเหมือนตรงไหนมาคุยเรื่องคุณแจ๊ดดีกว่าคุณแจ๊ดทำไมคะคุณแจ๊ดนี่นะคะคือเขาได้มีภาพออกมานะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวตามโซเชียลค่ะได้ 2-3 วันแล้วพี่ก้องก็คือว่าเขาไปร้องเพลงนะคะในเวทีหนึ่งเนาะแล้วนะคะมีคุณผู้ชมดีกว่าซึ่งเป็นแบบว่าผู้หญิงมาขอคุณแจ๊ดเนี่ยจับเป้าบนเวทีตรงนั้นเลยกำลังร้องๆอยู่น้องผู้หญิงบอกว่าขอจับเป้าหน่อยคือธรรมดาคนมักจะขอเพลงบ้างขอแบบนู่นนี่เขาไม่น่าพูดว่าจับเป้าเขาน่าจะพูดภาษาพื้นเมืองขอจับนี้แล้วไงต่อขอจับแล้วแบบคุณแจนี่ก็แบบมีสีหน้าแบบไม่ค่อยสู้ดีนักอะเขาก็พูดแบบเหมือนแบบเลี่ยงๆนิดนึงว่าแบบมันไม่ควรนะมันหย่านะก็เลี่ยงๆไปแต่นะคะผู้หญิงรายนั้นนี่ก็คือเหมือนกับว่าแบบเสาสีใช่ก็คือเหมือนกับว่ามือไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าแบบอยากคลำจับนิ่งจับอย่างนี้ใช่ไหมไม่อย่างนั้นก็คือแบบว่าเอาแน่นอนจับแน่นอนสุดท้ายแล้วคุณแจ๊ดเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าต้องยอมอ่ะพี่ก้องก็คือเหมือนไม่คิดว่าจะทำจริงๆนะต้องบอกก่อนแต่รำคาญไม่รู้ว่าจะทำจริงๆไงก็คือบีบจริงเลยพี่ก้องออกทิกตอกเต็มไปหมดเลยออกโซเชียลเต็มหมดเลยไม่เป็นว่าจับบีบเลยเหรอปุ๊บปุ๊บเอี้ยปิ๊บปิ๊บปิ๊บเห็นไหมปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วภาพก็ออกไปแล้วคนก็มาตกใจมากเขาจับอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บหรือว่าจับไม่ใช่ไม่ใช่บางคนอารมณ์นะจับอย่างนี้นั่นลูกหัวสุนัขไม่ใช่นี่แบบว่าปุ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บไปแล้วมันแบบว่าพอภาพออกไปเนี่ยก็มีกระแสเยอะมากไปว่าผู้หญิงคนนั้นว่าก็คือมันก็ดูไม่เหมาะสมอะเนี่ยเป็นผู้หญิงคือถ้าเกิดแบบอ๋อจะเป็นลมเมาหรืออย่าดมตลอดอย่าดมหมอหลวงตลอดนะคะต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้ค่ะแฟนของแจงก็คือคุณแจงนะคะปุณสาค่ะก็เลยออกมาแชร์อ่านชื่อดีๆด้วยไม่ได้มาท่องหน้างานคุณแจงปุณสาค่ะกลัวพูดผิดค่ะก็เลยต้องมองนิดนึงนะคะเขาเลยออกมาโพสต์ IG story พี่ก้องว่าแบบว่าเออแบบนี้หัดปฏิเสธให้เป็นการหัดปฏิเสธเนี่ยเป็นที่รู้จักที่จะพูดว่าไม่เนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าข้อความนี้เกี่ยวพันอะไรกับเรื่องนี้จนล่าสุดเนี่ยคุณแจงได้ออกมาโพสต์อีกรอบนึงนะคะว่าขอบคุณนะคะนักข่าวทุกท่านนะคะที่แบบว่าเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่า2วันนี้ยังไม่ออกมาพูดเพราะว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าเป็นการพูดคุยกันในบ้านอยู่เป็นการเดือดกันตอนนี้เย็นแล้วตอนนี้เขาเย็นแล้วก็เลยจะพูดเขาบอกเขาตอบทีเดียวเลยใช่ตอบสิตอบว่าเราทำงานกลางคืนค่ะเพราะว่าเจอคนมาแล้วเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าแบบเรื่องนี้คิดว่าเจอเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบโมโหแรงมากอะไม่ได้ว่าโมโหแค่น้องผู้หญิงที่มาจับนะคะแต่โมโหพี่แจ๊สค่ะที่แบบว่ารวมถึงเด็กๆในทีมด้วยอ่ะที่แบบว่าแทนที่แบบจะช่วยว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยควรเป็นหูเป็นตากันอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วส่วนในกรณีของน้องผู้หญิงที่ได้มาจับเนี่ยก็คือได้มีการโทรหาคุณแจงนะคะตั้งแต่มีภาพวิดีโอเนี่ยที่หลุดกระจายออกไปน้องก็โทรมาขอโทษค่ะแล้วก็ถามถึงรายละเอียดต่างๆว่าทำงานอะไรนั่นนู่นน้องก็บอกเขาทำขายของแล้ววันนั้นเขาเมามากเขาก็เลยเหมือนขาดสติแต่ขาดสติมันก็ไม่ควรไปขอแบบจับเป้าเขาเนาะคุณแจงเขาเลยเหมือนกับว่าอีกข้อนึงเขาเลยไปเคลียร์กับคุณแจงว่าทำไมไม่หัดปฏิเสธคือของแบบนี้เนี่ยคือมันควรจะต้องแบบปฏิเสธสงสารน้องเขาอายเหมือนเขาบอกน้องเขาอายอายแล้วแบบคุณแจ๊ก็ควรจะปฏิเสธบ้างในมุมของคุณแจงนะคะแต่เขาบอกว่ามีการสั่งสอนกับคุณแจ๊แล้วไปประมาณนึงแต่ขอไม่ลงดีเทลแล้วว่างอีก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 เพราะว่ามันอาจจะแบบว่ารุนแรงนิดนึงก็เลยเหมือนกับแบบว่าอยากให้คนที่แบบว่าอยากให้มีการรับผิดชอบกันมากกว่านี้ด้วยในสถานการณ์ตรงนั้นนะควบคุมไม่มากกว่านี้ประโยคเด็ดว่าไงประโยคเด็ดของเขาประโยคเด็ดก็คือว่าผัวใครใครก็รักผัวใครใครก็หวงฝากให้คิดที่ตรงนั้นแจงจับได้คนเดียวปิ๊บปิ๊บพูดง่ายๆผัวใครใครก็รักค่ะผัวใครใครก็หวงฝากให้คิดที่ตรงนั้นกูจับได้คนเดียวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าไม่ว่าใครนะคะถ้าเกิดรู้ตัวว่าเมาเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรที่จะแบบว่าเกิดขึ้นดีกว่าเพราะว่า
การออกข่าวมาเดี๋ยวบางทีมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะให้คนได้แบบอาจจะทำตามหรือว่าการไปเที่ยวมันควรจะมีลิมิตอะสนุกไปเองดีกว่าจริงๆนะคืออย่างนี้ยิ่งคราวหน้าที่ไปเจอศิลปินกันเชื่อขอเขาจับได้เหรอวะหนูว่าโดนตีนอะเออตีนหนูว่าโดนเท้าหนูว่าโดนเท้าจั่วต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมขาจบจากข่าวนี้แล้วนะคะช่วง2นี้นะคะพี่ก้องนะคะก๊อปแก๊ปรวมถึงน้องเจิ้นเนี่ยแล้วก็รวมถึงอาจารย์ฝ้ายจะพาทุกคนค่ะไปโรงเตรียมแสวงพ่ายแถวตลิ่งชันนะคะในช่วงอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะงานกาแฟค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะตอนนี้นะคะยกทัพนะคะไปที่ภาคตะวันออกก็คือที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เมษายนนะคะต้องบอกเลยนะคะงานนี้เนี่ยรวมค่ะสเปเชียลทีคอฟฟี่มากกว่า100แบรนด์มาจัดกันที่นี่เลยนะคะทั้งการโชว์ดิฟนะคะกาแฟนะคะแล้วก็มีการแบบโชว์สาธิตต่างๆมีการร่วมกิจกรรมโดยกูรูกาแฟตัวจริงคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยังมีการแข่งขัน Thailand Coffee Brew Early League ด้วยค่ะการแข่งขันดิฟกาแฟเก็บคะแนนลีกครั้งแรกของประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ถึง7เมษายนนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีค่ะอุ๊ยไปดีกว่าไปมั้ยไม่เคยมีผัวเป็นบาริสต้าเลยเออตอนนี้อารมณ์ดีนะคะและเด็ก3เด็ก3เด็ก3นี่น่าสนใจมากบอกกับคุณผู้ชมนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงต้องดูเลยบอกกันเลยคุณสามารถใช้ได้ไม่ใช้นะโอ้โหสิวอาจจะขึ้นเอาเพราะตอนนี้ดังมากไปลองดูเลยเด็ก3ต้องรอเจอกันเออแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะก๊อปจดพดบูฮู้ฮู้ชุ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 สวัสดีครับบ้านไฟเข้าแทรกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก๊อปแก๊ปค่ะผมเจิ้นนะฮะหมอฝ้ายเดอะเมจิกควีนค่ะคือคุณหมอฝ้ายค่ะเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเชิญหมอฝ้ายตรงกลางได้เลยครับวันนี้ค่ะเราอยู่นะคะที่เส้นเรียบนะคะทางรถไฟตลิ่งชันนั่นเองค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาร้านค่ะที่เป็นร้านชื่อดังทั่วยุทธภพนี่เลยนั่นก็คือร้านนี่เลยฮะร้านโรงเตี๊ยมแสวงพ่ายนั่นเองครับบอกเลยครับว่าร้านนี้อร่อยมากจริงๆแล้วก็ราคาหลัก10คุณภาพหลักร้อยชื่อเสียงเขาโด่งดังไปทั่วยุทธภพโด่งดังมากนะเพราะว่าร้านนี้เขาแนวจีนค่ะฟิวชั่นไทยใช่ครับแล้วก็หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะวันนี้เราไม่ได้มามูนี่น่ะทำไมอาจารย์ฝ้ายมาต้องให้อาจารย์ฝ้ายมาทำอะไรครับมาดูค่ะว่าการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในร้านนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนบ้างเอาไปปรับเอาไปใช้กันได้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเสื้อเสร็จมาเปลี่ยนท้องก่อนเพราะอยู่ไม่จริงนะแต่เจ้าของกันดีกว่าได้ครับอาจารย์ฝ้ายเชิญค่ะเชิญเลยค่ะอาหารน่ากินมากอาหารหรือเจ้าของร้านเจ้าของตอนนี้ต้องบอกค่ะนั่งกับคุณมินแล้วนะคะเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมินครับคุณมินค่ะต้องบอกเลยวันนี้เรามีแขกพิเศษมาด้วยนั่นคือคุณหมอฝ้ายค่ะคุณหมอฝ้ายเนี่ยจะถนัดนะคะแล้วก็ชำนาญเรื่องโหราศาสตร์มากใช่ซึ่งก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องอาหารนะครับคุณมินค่ะคุณมิ้นเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอฝ้ายเข้ามาแล้วเขาเห็นนะคะการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับพุทธรูปใช่คุณหมอฝ้ายจะมีเทคนิคแนะนำเล็กๆน้อยๆให้กับคุณมิ้นได้ฟังกันนิดนึงค่ะขออนุญาตพูดนะคะคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นพระพุทธชินราชเนาะร้อนเลยค่ะอยู่บนหลังตู้เย็นนะคะโดยปกติคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าถ้าไม่มีที่จริงๆอาจจะต้องหาที่รองหรือว่าเป็นฐานขึ้นมานะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยวางบนตู้เย็นเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการหาฐานแล้ววางบนตู้เย็นได้นะคะเพราะว่าด้วยพื้นที่เราอาจจะจำกัดนิดนึงเนาะเนี่ยด้านนี้นะคะเห็นแล้วแบบสะดุดตาไม่ดีเหรออาจารย์ไม่ดีนะเอ้าพ่อพี่ยักษ์นี่สวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับพี่ก้องเห็นบอกว่ามาก่อนละครมากแหมกินยังไม่หมดปากเลยอร่อยไหมต้องบอกก่อนพี่ก้องอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้บอกได้ทำไมบางวันนี้มันไม่ดียังไงเหรอคืออย่างนี้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะตู้เย็นเนี่ยเขาจะมีความร้อนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่คอนโดโหบอกไฟมันไม่มีที่จริงๆไปหาเช่าบูชาที่เป็นแท่นนะคะแท่นไม้ทิ้งทางไม้อันเล็กๆใช่เราจะไว้หลังตู้เย็นก็ได้ไม่ห้ามไม่ผิดแต่ว่าอาจจะต้องเสริมฐานให้ท่านหน่อยนะคะจะได้ไม่ร้อนจี๋แบบนี้แล้วควรถวายน้ำทุกวันใช่แล้วก็อีกอย่างนึงค่ะแอบเห็นพระไพลีพินาศไม่แน่ใจว่าของใครนะคะครับแต่วางไว้บนชาค่ะกระป๋องชาเลยโดยปกติอะค่ะในการวางพระหรืออะไรแบบนี้เราต้องมีฐานที่มั่นคงเป็นโต๊ะที่มั่นคงไม่ได้เป็นกระป๋องหรืออะไรที่แบบระวางไว้อย่างนั้นนะคะมันดู
ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ถือว่าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยดีกว่าคือมีเนาะแต่ต้องบอกก่อนเมื่อกี้พี่ก้องปิยะนี่มาแล้วนะคะมาลองเทสอาหารแล้วเขาบอกอร่อยมากขอบคุณครับคุณมิ้นค่ะคุณต้องเล่าค่ะประวัติร้านนี้ค่ะชื่ออะไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรคะร้านชื่อลงเตี้ยมแสวงไพ่นะครับผมก็ปีนี้เปิดมาเป็นปีที่3แล้วเป็นคนชอบทำอาหารแล้วประกอบกับว่าคุณแม่เองก็เพิ่งเกษียณก็เลยว่าอยากให้คุณแม่ได้แบบมีเวลามีฮ็อบบี้มีกิจกรรมทำหลังเกษียณด้วยก็เลยมาเริ่มทำร้านอาหารร้านนี้ครับผมซึ่งร้านนี้นี่เปิดในบริเวณบ้านตัวเองด้วยก็คือบ้านอยู่ข้างหลังนี้เลยถามถึงเมนูที่ร้านหน่อยครับว่าที่ร้านเนี่ยถ้ามาผมต้องกินเลยครับคือเมนูซิกเนเจอร์ที่ขายดีมากถ้าขายดีสุดของที่ร้านเลยนะครับก็คือจะเป็นบะหมี่เสี่ยวเอ้ออันนี้เสี่ยวเอ้อสีสันแล้วก็ดูน้ำนะคะน่าทานมากอันนี้แล้วเมนูต่อไปล่ะคะนี่เลยนี่เลยผมน่าจะเป็นเกี๊ยวบ๊วยหมูสับครับผมเกี๊ยวบ๊วยนี่คือเป็นเกี๊ยวบ๊วยเป็นซุปที่ใส่หมูสับแล้วก็จะมีใส่พวกน้ำบ๊วยเข้าไปให้เปรี้ยวหวานๆนะอันนี้ค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นต้มแซ่บไก่บิ๊กเบิ้มโอ้บิ๊กเบิ้มด้วยไก่ที่คัดพิเศษไหมคะหรือเลี้ยงเองหลังคาเอาไม่ได้เลี้ยงแต่น่าทานเนาะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าเนี่ยต้องกินแล้วคุณนิ้งขอบคุณนะคะขอบคุณครับ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 มาชิมกันนะฮะเมนูนี้ค่ะต้องบอกเลยน่าทานมากครับน้ำเนี่ยโอ้โหเป็นสูตรทางร้านนะคะหมูย่างหมูย่างน่ากินมากสั่งทำจากโรงงานเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรเด็ดเลยสูตรแล้วเดี๋ยวดูไม่เป็นผู้ดีนะโอ้โหโอ้โหเส้นดีมากครับเส้นเล็กนะคะแล้วก็เหนียวนุ่มครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตมาชิมนี่เลยฮะยำไข่ยางมะตูมบ้างดีกว่านะครับผมนะฮะนี่อย่างที่คุณมิ้นได้บอกไปครับคืออันนี้คือยางมะตูมที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ในยำเนี่ยก็จะมีหมูสับนะฮะแล้วมีพวกผักแบบนี้ครับแล้วน้ำราดเนี่ยน้ำราดเยอะๆใส่พี่ๆเยอะๆอร่อยนะครับเชฟนี่นะคุณผู้ชมเนี่ยฉ่ำมากฉ่ำโอ้โหโอ้โหอร่อยมากไข่ดีมากไปต้องไข่คุ้นกับไข่ก่อนไข่ยืดให้เขาเคี้ยวก่อนนะคะอันนี้ค่ะน้ำตกหมูค่ะราดข้าวนะคะต้องบอกเลยชิ้นใหญ่มากคือไม่ใช่อร่อยแบบธรรมดานะอร่อยจนต้องกราบเลยครับถ้าอร่อยจนต้องกราบใช่ไหมครับทุกเมนูเลยงั้นจะขอมอบป้ายเลยของที่จะมาเองค่ะครับเอาป้ายมาเลยครับร้านตอนนี้บอกก่อนนะร้านนี้การันตีนะครับอร่อยจนต้องกราบกับก้องซุปพ่อปู่ก้องปิยะขอเป็นตัวแทนพี่พจน์อานนท์มอบป้ายเลยครับพวกเราการันตีแล้วว่าอร่อยจนต้องกราบครับฝากร้านนึงค่ะวันนี้ครับผมก็ฝากร้านลงเตี้ยมแสวงพายไว้ด้วยนะครับผมอยู่เส้นเรียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับเปิด8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันครับผมเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0803000855ครับผมโทรมาจองก่อนได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณคุณมิ้นมากๆและภรรยามากๆเลยนะคะไปดิสตูกันต่อดีกว่าามาแล้วช่วงที่3พี่ก้องตอนนี้นะคะเราอยู่กับนะคุณยุ้ยนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะฮาเช่สวัสดีค่ะคุณยุ้ยแต่ที่น้องยุ้ยนี่สวยมากเลยนะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วคุณข้างคุณยุ้ยเป็นไงคะเป็นน้องกวางค่ะผู้ที่ใช้งานจริงค่ะทดลองใช้จริงๆใช่ทดลองจริงๆมาถามก่อนยุ้ยหนูเอาอะไรมาให้พี่ดูวันนี้ที่บอกหน้าตาสวยๆของหนูนี่หนูผ่านดูอะไรมาอันนี้คือ Cleansing Serum พี่เป็นตัวจริงๆแล้วคือ Make Up Remover แต่ว่าของเราสำคัญกว่าที่อื่นก็คือว่าเช็ดแล้วก็นอนได้เลยสำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจแบบว่าวันนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันขอทดไว้อาบน้ำพรุ่งนี้แต่ฉันหน้าฉันต้องเช็ดก่อนสะอาดพร้อมบำรุงสะอาดพร้อมบำรุงเลยโอ้โหก่อนคุณทำไอ้ Cleansing อันนี้มาเนี่ยคุณทำอะไรมาบ้างในชีวิตคุณชีวิตทำมาหลายอย่างค่ะเหลืออย่างเดียวลูกตาดำที่ยังไม่ทำค่ะพี่ขาแล้วอันนี้คุณศึกษาอย่างศึกษามาอย่างถึงขนาดไหนเล่าสิศึกษามาตัวนี้วิทำมา2ปีแล้วนะคะศึกษามาใช้ได้ด้วยตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนเรื่องมากเรื่องเยอะไม่สวยแล้วก็แบบว่าอยากจะสวยแล้วก็เป็นคนที่ผิวเนี่ยผิวแพ้ง่ายแล้วก็เลยทำตัวนี้ออกมาแล้วก็เป็นคนขี้เกียจแหละคือทดลองเองด้วยทดลองเองด้วยไปลองวิจัยดูเองเลยวิจัยดูเองเลยแล้วก็ให้หลายคนนะคะลองทดลองใช้ดูอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือสวยเลยนะคุณยูย่าจะบอกของเขาเนี่ยนะเก๋หน่อยรู้ไหมคือของคุณเนี่ยเช็ดแล้วนอนได้เลยใช่ค่ะคือจำเป็นมันจำเป็นถึงเช็ดแล้วนอนได้เลยคุณยุ้ยเพราะว่ายุ้ยเป็นคนขี้เกียจพี่ก็คือเวลาบางทีเราแบบว่า
ปเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยแฮงเอาแล้วก็คือแบบว่าฉันทำน้ำไม่ไหวแล้วขอเช็ดเช็ดเครื่องสำอางเช็ดเครื่องสำอางแล้วก็นอนไปเลยแล้วก็เวลาเป็นคนชอบบินบ่อยพอบินไปปุ๊บแล้วก็เวลานั่งเครื่องที6ชั่วโมง12ชั่วโมงเนาะลงไปก็อยากจะถ่ายรูปสวยเนาะหน้ามันเละไปหมดแล้วพี่ก็เช็ดเสร็จแล้วก็แต่งหน้าได้เลยลงไปบางทีไปเที่ยวต่างประเทศมันหนาวอ่ะพี่ก็ขี้เกียจอาบน้ำก็เช็ดเช็ดทุกตรงกับพี่เช็ดก็คือใช้ได้ทุกส่วนเลยเช็ดหมดอ๋อใช้ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายแต่ทีนี้เนี่ยนะคะคนที่ท่านข้างๆก็คือคุณกวางก่อนจะเจอคุณกวางค่ะขึ้นเลยกันมั้ยค่ะถ้าอยากจะเข้าไปสอบถามรายละเอียดขึ้นตรงนี้ก่อนเลยเราขึ้นให้ดูก่อนเลยเพราะเดี๋ยวช้าเกินไปเดี๋ยวขึ้นไม่ทันมี QR code สแกนได้เลยสอบถามรายละเอียดได้เลยว่ามันใช้ดียังไงเป็นยังไงบ้างหรือโทรศัพท์หมายเลขอะไรคุณยุ้ยเล่นโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นะคะ083หมดเลยแล้วก็18นะคะอีกเบลสำรองนะคะ091หมดเลยแล้วก็99ค่ะส่วน LINE นะคะ @hasheFacebook นะคะ Hashe Thailand แล้วก็ Facebook ยุ้ยขายดีค่ะยุ้ยขายดีบอกเลยเข้าไปสอบถามได้เลยตอนนี้นะคะถ้าเกิดอยากโทรถามก็08แล้วก็3หมดเลยแล้วก็18ค่ะแล้วก็หรือไม่ก็อีกเบอร์นึง091หมดเลยแล้วก็99ค่ะง่ายๆมาเลยทีนี้ค่ะคุณกวางค่ะที่อยู่ด้านข้างนี่ก็คือเป็นผู้ที่เคยประสบเนาะโดนบูลลี่มาตลอดเลยอยากให้ยินเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะเมื่อกี้คุยก่อนเข้ารายการพี่ก้องโดนเพื่อนแบบว่าเรื่องแบบหน้าเป็นสิวมั่งอะไรมั่งประสบการณ์เดียวกันเลยอยากฟังมากค่ะเพราะตอนนี้หน้าใสเชียวโอเคค่ะได้เลยค่ะก่อนไอ้นี่นะคะเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนนะคะกวางอ่ะอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะกวางโดนบูลลี่เพราะว่าหน้ากวางเป็นสิวออฟเซตที่ว่าหนักมากๆเลยค่ะสิวขึ้นจนที่แบบว่าไม่มีที่ขึ้นแล้วอะค่ะใช่ค่ะแพ้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแพ้ครีมอย่างอื่นอะไรพวกนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วไงต่อคุณกวางเล่าต่อแต่ทีนี้กวางนะคะกวางก็เลยแบบกวางอ่ะคิดผิดมาตลอดเลยนะคะกวางอ่ะด้วยการที่แบบว่าใช้แบบน้ำเปล่าล้างหน้าค่ะแล้วทีนี้มันก็ยิ่งทำให้เหอสิวเหอขึ้นมากเลยค่ะคือคิดว่าใช้น้ำเปล่าล้างหน้าก็จะหายใช่ค่ะคือไม่อาบเคมีคิดว่าใช้แล้วจะหายจริงๆมันคือสิ่งสกปรกอยู่ในหน้าเราใช่ค่ะแล้วไงต่อคุณกวางเล่าเลยเวลาน้อยแม่คุณเล่าเลยอ๋อโอเคค่ะแล้วทีนี้กวางก็แบบพอสักพักนึงกวางแบบไปปรึกษาแพทย์อะค่ะแล้วทีนี้กวางปรึกษาแพทย์ปุ๊บแพทย์เขาบอกว่ากวางอ่ะเป็นสิวฮอร์โมนแล้วก็เป็นสิวออกเสบที่ว่าแบบโดยการที่ว่ากวางอ่ะไม่ยอมเอาพวกสารเคมีอะไรล้างหน้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้กวางก็เลยแบบว่าเอ้ยพอคุณหมอเขาก็เลยแนะนำให้กวางแบบว่าให้แบบใช้อะไรเงี้ยค่ะใช้พวกสารเคมีอะไรเงี้ยค่ะในการที่แบบว่าให้ล้างหน้าอะไรงี้ใช่ไม่งั้นสิวมันก็ไม่หายสักทีอะไรเงี้ยค่ะจนมารู้จักเนาะจนกวางมารู้จักพี่ยุ้ยอะไรเงี้ยค่ะหาชี่แล้วก็ได้ลองแล้วก็เป็นยังไงครับพอกวางใช้ปุ๊บใช่ไหมคะครั้งแรกที่กวางเปิดออกมาเนี่ยค่ะหอมมากเลยค่ะแล้วก็พอเช็ดไปใช่ไหมคะสิวออกเสบอ่ะมันก็เริ่มแห้งลงค่ะแล้วก็รอยสิวก็จางลงคือใช้ไปสักพักนึงใช่ค่ะใช้ไปได้รู้ไหมช่วยได้ยังไงค่ะคุณยุ้ยบอกมาช่วยได้ยังไงก็คือตัวนี้จริงๆอะยุ้ยทำมา2สูตรมันจะมีสูตรฝ้าแล้วก็เป็นสูตรสิวน้องกวางเนี่ยใช้สูตรสิวสูตรนี้นะคะสูตรสิวคือสูตรนี้แล้วก็สูตรฝ้าก็เป็นสูตรนั้นคือยุ้ยเองเนี่ยก็จะเป็นชอบเป็นฝ้าส่วนน้องกวางเนี่ยเขาก็เป็นสิวแล้วก็ทำสูตรสิวขึ้นมาสูตรฝ้าเนี่ยจะมีสารสกัดนะคะถึง3ชนิดก็มีสารสกัดไข่ปลาคาเวียซึ่งตัวนี้จะเป็นสารเคลือบเซลล์เป็นสารตั้งต้นแล้วก็มีคอลลาเจนเปปไทด์เป็นสารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกมีวิตามิน B3 ที่ช่วยยับยั้งการสร้างสีผิวเมลานินส่วนตัวสูตรสิวของน้องกวางเนี่ยจะมีนมผึ้งนะคะที่ประกอบด้วยวิตามินทุกชนิดเลยต่างๆมีสารไกลโคโปรตีนมีเจลาตินกระตุ้นคอลลาเจนมีสารวิตฮาเซลที่เป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ่อนแล้วก็มีวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระที่มันเป็นสารตัวที่ทำให้ผิวค้ำนะคะแล้วก็จะมีทีทีออยล์สารสกัดจากใบของต้นไม้ที่มาจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะตัวนี้เป็นสารที่เชื่อว่ามีฤทธิ์ยับยั้งแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยคุณผู้ชมนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมมากขึ้นโทรมาได้หมายเลขนะคะ08แล้วก็3หมดเลยแล้วก็18หรือ09 1หมดเลยแล้วก็99หรือจะที่สแกนที่เอาโค้ดก็ได้@hasheนะคะเอาคุณยุ้ยอ่ะเดี๋ยวคุณยุ้ยดูซิว่ามันยังไงมันล้างได้จริงหรือยังไงคุณยุ้ยทำให้ดูอันนี้คือวิธีใช้นะครับคุณยุ้ยค่ะพวกเราแต่งหน้ามาดูแลหน้ามามาค่ะมีดูอ่ะคุณยุ้ยอ่ะเอาหลายยี่ห้อวิธีใช้นี่ใช้ไงบ้างคะคุณยุ้ยค่ะสมมุติว่าแต่งหน้าจัดเต็มแบบนี้ปุ๊บเราแต่งหน้าจะเต็มแบบนี้ปุ๊บให้เลือกสูตรที่เหมาะกับเราเลือกสูตรที่เหมาะกับเรานะคะอย่างของว้ายไม่เป็นไรครับคุณยุ้ยเดี๋ยวเช็ดได้เลยคุณยุ้ยค่ะใช่ไหมอ่ะเช็ดเลยค่ะพี่ก้องเช็ดเลยนะคะเอาสูตรสิวสีเหลืองคือสูตรสิวอันนี้คุณยุ้ยอันนี้คือสูตรสิวคุณยุ้ยตรวจโควิดแล้วใช่ไหมตรวจแล้วค่ะพี่ก้องอันนี้ทั้งแผ่นหนึ่งก็อยู่ทั้งหน้าเลยใช้แผ่นเดียวอยู่ทั้งหน้าเลยอยู่ค่ะแต่หน้าคุณยุ้ยต้องสมแผ่นหน้าที่ฉันไม่ใหญ่มากนะคะก็คือเช็ดอย่างนี้นี่ทีเดียวเห็นไหมคะออกหมดเลยทีนึงค่ะอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็คนไม่แต่งหน้าก็ใช้ได้แล้วก็คนที่ไม่แต่งหน้าก็ใช้ได้คือน้องกวางเนี่ยเขาไม่แต่งหน้าคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนนะ
เวลาคนเราคิดว่าเราไม่แต่งหน้าแต่หน้าเราเหมือนกับหน้าเราจะสะอาดจริงไหมอันนี้ไม่มีนะคะโดนฝุ่นไม่ใช่ค่ะมาโดนฝุ่นโดนฝุ่นโดนสารเคมีต่างๆ PM 2.5 โอ้ยตอนนี้มาแรงมากใช่ 2.5 เป็นมันถึงต้องเช็ดอย่างนี้เช็ดออกเลยนะคะอันนี้ PM 2.5 มันทำให้เกิดฝ้าและเกิดสิวหลายคนไม่รู้นะคะพี่อันนี้คือเรื่องจริงแล้วใช้ตัวนี้ก็คือได้เลยชอบมากมันหอมจริงๆคุณฉันใช้ทุกคืนเลยฉันจะแต่งหน้าบางๆฉันก็ใช้เช็ดทุกวันเลยมันหอมมากฉันชอบกลิ่นหอมเขามากคือกลิ่นหอมมันดีมากคุณดมไม่ยังสะดวกค่ะสะดวกแล้วรวดเร็วดีนะหนูดมกลิ่นฝ้าพี่ก้องตอบหอมดมกลิ่นฝ้ามาหอมจุดเด่นจุดเด่นจุดเด่นของมันเลยนะคะตอนนี้ค่ะคุณยุ้ยขาโปรโมชั่นมาแล้วโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นนะคะวันนี้ปกติ1ห่อนะคะจะ139บาทนะคะปกติ1ห่อ139บาทวันนี้เราแถมเป็นแบบโปรยกแพ็คให้เลยนะคะยกแพ็คก็คือจะเป็นแพ็คแบบนี้ยกแพ็คเนี่ย830บาทวันนี้นะคะถ้าในสำหรับ50สาย50สายสายแรกวันนี้นะให้ไปเพียงแค่388บาทแต่ถ้าโทรภายใน10นาทีนี้นะพี่ก้อง10นาทีนี้แถมฟรีกระเป๋าฮาเช่มูลค่า590บาทให้ไปด้วยเลยแต่ยังไม่พอค่ะโปรโมชั่นสำหรับรายการพี่ก้องเรตติ้งดีมากเราจะให้โปรแบบยกแพ็คแบบ72ชิ้นจากราคา 10,000 บาทนะคะพิเศษเพียง20สายแรกเท่านั้นนะให้ในราคา 2,999 บาทและถ้าโทรมาใน10สายแรกนี้นะคะให้ทองคำแท้1ชิ้นไปด้วยเลยทุกลังไปเลยดีไหมพี่ก้องอะไรนะให้ทองคำแท้1ชิ้นไปด้วยทุกลังไปเลยแผ่นทองคำแท้เลยเหรอให้ทองคำแท้เป็นแผ่นทองคำใช่ไหมใช่เป็นทองคำแท้ด้วยเลย1ชิ้นเลยนะคะสำหรับ10สายท่านแรกเท่านั้นโทรด่วนๆตอนนี้เลยค่ะถ้าเกิดสนใจก็รีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะตามนะคะช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าของจอนะคะวันนี้พี่ก้องบอกอเลยว่าได้รับนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะถ้าเกิดคนที่สนใจก็เข้าไปที่เพจยุ้ยขายดีเพราะยังมีอื่นด้วยค่ะยุ้ยขายดีแล้วก็เพจหลักของมันเลยก็คือฮาเช่ไทยแลนด์ค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะทั้งสองท่านคุณกวางสำหรับประสบการณ์นะคะในวัยเด็กนะคะแล้วก็คุณยุ้ยเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่คุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะครับโปรดีมากคุณผู้ชมค่ะโอ้โหซื้อ12แพ็คนะคะ72ชิ้นราคา 10,000 เหลือ 2,999 แถมแผ่นทองอีกอ่ะโทรไปถามรายละเอียดอยากรู้เลยโทรถามรายละเอียดเลยนะคะ08แล้วก็3แล้วก็18แล้วก็09 10,000 แล้วก็99โทรไปเลยค่ะส่วนพรุ่งนี้ค่ะรายการของเรานะคะยังมีอะไรให้ท่านติดตามแน่นอนอย่าลืมนะคะเที่ยงครึ่งค่ะช่อง9นะคะเขารู้อยู่แล้วขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ